เปิดโผ46จอมอึดทีมชาติไทยลุยศึกวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักวิ่งเทรลภูเขา46คนร่วมศึกวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลกรายการ Amazing Thailand World Mountain andTrail Running CHAMPIONSSIPS 2021วันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2565 ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลกครั้งที่ 1 รายการ Amazing Thailand World Mountain and Trail Championship 2021โดยความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงสาธารณสุขสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและไทยแลนด์ไตรลีกไทยแลนด์ไตรลีกกำหนดจัดการแข่งขันวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2565 ณ ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะมีนักวิ่งทีมชาติจากทั่วโลกกว่า50ชาติร่วมการแข่งขันกว่า 3,000 คนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Amazing Thailand World Mountain and Trail Championship 2021และได้นักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยในประเภทวิ่งเทรลภูเขา46คนนักกีฬาชาย46คนนักกีฬาหญิง22คนดังนี้นักกีฬาวิ่งภูเขา16คนชาย8คนหญิง8คนวิ่งภูเขาอัพแอนด์ดาวฮิลชายสัญชัยนามเขตเสกสรรจักแก้วการอุ่นเรือนแดนชัยปันคงวิ่งภูเขาอัพแอนด์ดาวฮิลหญิงณัฐยาธนรณวัฒน์วรพันธ์นวลศรีเจตนิพิษเปลืองมากกฤติยาหวงสุวรรณากรวิ่งภูเขาอุฟิวชายบุญถึงศรีสังสัญชัยนามเขตอาทิตย์โสดาจรัญจูปอกวิ่งภูเขาอุฟิวหญิงณัฐยาธนรณวัฒน์สศิรดาจันแปงน้ำเพชรพรธารักเจริญมุกตาพาช้างหินนักกีฬาวิ่งเทรล23คนชาย12คนหญิง11คนวิ่งเทรลระยะสั้นชอร์ตเทรลชายธนพงษ์จันกระจ่างปฏิการเพชรศรีชาพัทรพลน้อยหมอกิตติพัชร์โชติจินดากุลสุรศักดิ์สมบูรณ์นราธิปจันวังวิ่งเทรลระยะสั้นชอร์ตเทรลหญิงดาริกาสุวรรณมงคลวิภาวีประทุมสุวรรณยุภาแซ่หลีนิสาชนมอร์แกนกีรติเตปินตาวิ่งเทรลระยะยาวลองเทรลชายจันทรบูรณ์เกรียงชัยไพรพนาอัฐพลอินทจักรสัญญาคันชัยกฤษดาทองจิตยศชัยชัยพรมมาสุกฤตแก้วยวนวิ่งเทรลระยะยาวลองเทรลหญิงจตุพรพูนุชพุทธจัญญาอนิสาสืบวงศาลพิชานันมหาโชติชลดากับปิยานันเบญจมาศโชติเมธีพิรมพิชามนรักสกุลวิ่งภูเขาเยาวชน7คนชาย4หญิง3คนวิ่งภูเขาจูเนียร์อัพแอนด์ดาวฮิลชายพรชินราชจำรูญนักมีนลาภภูณทวีอิทธิพลกอบทองคำอิทธิพัฒน์ขอดแก้ววิ่งภูเขาจูเนียร์อัพแอนด์ดาวฮิลหญิงประวินว่องรัตนภัยสารณัฐยาดาเรือนป้อณัฐกมลมนเหมยการแข่งขัน Amazing Thailand World Mountain and Trail Running Championship ชิงเงินรางวัลรวม 66,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 2.5 ล้านบาทจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยได้รับการรับรองจากสมาคมวิ่งภูเขาโลก World Mountain Running Association WMRAสมาคมวิ่งอัลตร้านานาชาติ International Association of Ultra Runner IAU และสมาคมวิ่งเทรลโลก International Trail Running Association ITRA ติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ที่ Amazing Thailand World Mountain and Trail Running Championship 2021
https://www.untrc2021thailand.com/เบสเสียงสั่นดราม่าหนักจนเครียดแม่จะพาพบนักจิตหนูมีแฟนผิดขนาดนั้นไม่รู้เราต้องอยู่จุดไหนทุกคนถึงพอใจเบสคำสิงรับเสียงสั่นจอดดราม่าหนักจนเครียดแม่จะพาไปพบนักจิตบำบัดถามกลับหนูมีแฟนมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอเป็นครอบครัวคนบันเทิงที่มีแฟนคลับไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับคำสิงล่าสุดคุณพ่อสมรักควงลูกสาวน้องเบสและลูกชายน้องโบ๊ทมาเปิดใจผ่านทางรายการฮัลโหลซุปตาทางช่อง 7HD กฎหมายเลข35ผลิตโดยบริษัทนีโน่บราเดอร์สของผู้จัดนีโน่เมธนีและหนิงปณิตาถึงประเด็นดราม่าต่างๆงานนี้สาวเบสถึงกับยอมรับเสียงสั่นว่าจากเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทำเอาเครียดไม่น้อยจนคุณแม่จะพาไปพบนักจิตบำบัดเลยทีเดียวเป็นครอบครัวคำสิงมีผลไหมเวลาไปโรงเรียนเบสของหนูมีผลเพราะเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะมีความซุบซิบนินทากันเยอะผู้ชายไม่กล้าจีบเพราะกลัวพ่อหรือเปล่าเบสอาจจะใช่ตั้งแต่เด็กๆจะเป็นผู้หญิงมากกว่าที่จะชอบมองถ้าเราหน้านิ่งแบบเพื่อเราหาเรื่องหรือเปล่าเราอย่างไรอย่างนี้บอกพ่อไหมเบสไม่เคยบอกพ่อเลยเรากลัวพ่อเราไปจัดการเขาเราเลยไม่เคยฟ้องทุกอย่างจัดการเองหมดแต่ก็ไม่มีใครมาท้าตบท้าต่อยไม่มีเห็นว่าโดนบูลลี่ด้วยเบสโดนตั้งแต่เด็กพอคนรู้จักเราเขาก็จะมีแบบมาบูลลี่ว่าไม่เห็นสวยเลยหน้าก็ยาวตอนเด็กอ้วนด้วยก็จะโดนอ้วนก็อ้วนดำก็ดำก็จะโดนบูลลี่เขามาบูลลี่ต่อหน้าหรือเมากันเบสจะสมัยก่อนจะเป็น Facebook โพสต์แต่ว่าไม่ได้แท็กเราแต่รู้ว่าเป็นเราตอนนั้นเราทำไงเบสก็ไม่ทำยังไงตอนนั้นอยู่กับเพื่อนที่สนิทแค่นั้นแต่ว่าใครที่ด่าเราก็ไม่เอาตัวเข้าไปสนิทตอนนี้ทำอะไรอยู่สมรักตอนนี้หันหน้าไปทางการเมืองแล้วตั้งใจไปพัฒนาบ้านเกิดแล้วเบสเคยโดนเรียกผู้ปกครองเขาบอกฝ่ายปกครองเรียกพบเพราะเรื่องผู้ชายเบสมีขั้นตอนสมัยเรียนเราก็มีแฟนเดินกับแฟนเดินเฉยๆนะมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาแฟนก็ดึงมือเราหลบครูก็เรียกเข้าห้องปกครองบอกว่าจับมือกันไม่ได้นะเป็นนักเรียนเราก็บอกว่าเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์มาเขาเลยจับมือหนูหลบหนูก็งงว่าหนูผิดอะไรเพราะคนที่จับหนูคือผู้ชายทำไมไม่ไปด่าผู้ชายทำไมด่าแต่ผู้หญิงตอนนั้นเบสทำไงได้พาคุณพ่อไปไหมเบสเหมือนเขาโทรหาแม่หนูบอกว่าจับมือดีกว่าไปทำอะไรอย่างอื่นจับเดินข้ามถนนมันก็ถูกต้องแล้วก็เลยไม่ได้โดนอะไรต่อโบสเห็นอย่างนี้ฮอตมากสาวสาวจีบเยอะเห็นว่าเข้าทางโบสไม่ได้ไปเข้าทางคุณแม่จริงไหมคุณแม่ช่วงแรกมีแบบผู้หญิงโทรมาเบอร์ติดต่องานโทรมาแบบคุณแม่ข้าหนูขอเป็นแฟนพี่โบ๊ทได้ไหมคุณแม่รู้ไหมว่าอยู่โรงเรียนน้องโบ๊ทฮอตมากเหมือนกันมีเด็กประถมมาจีบเต็มไปหมดเลยคุณแม่หรือไหนบอกว่าชอบรุ่นพี่อายุห่างจากเรากี่ปีโบ๊ท 3-4 ปีแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครคุยด้วยเลยเบสหนูไม่ห่วงเรื่องมีแฟนเท่ามีเร็วก็จะได้รู้ว่าผู้หญิงบนโลกนี้มีแบบไหนบ้างอยากมีก็มีไปเลยแล้วเรียนรู้เอาความรักมันห้ามกันไม่ได้หรอกหนูเข้าใจวัยรุ่นครอบครัว YouTube ตอนนี้ช่องมีคนตามเท่าไหร่เบส5ล้านค่ะตรงไหนคือจุดเริ่มต้นของเราเบสคือหนูทำ YouTube ก่อนตั้งแต่สมัยเรียนหมู่6เพราะว่าพ่อบอกให้ทำเพราะพ่อไปรู้มาว่าทำแล้วได้เงินเราไม่รู้จะถ่ายอะไรเริ่มจากถ่ายน้องเตะบอลมีเด็กๆมาตามจากน้องมาเป็นครอบครัวมาเป็นตัวเองก็เป็นเหมือนไลฟ์สไตล์เราไปเลยช่องเริ่มติดคอนเทนต์ไหนเบสจริงๆเริ่มติดตั้งแต่โบสแล้วสมรัก
ทำเพลงมีคนตามอยู่ร้อยกว่าคนผมก็ไปให้อาจารย์ทำเพลงโม้จริงๆให้โบ๊ทร้องปล่อยปุ๊บตื่นเช้าขึ้นมา 40,000 กว่าคนเลยไม่กี่ปีมานี้มีข่าวว่าเป็นหนี้กว่า20ล้านหมดหรือยังสมรับยังตรงนี้เป็นหนี้เกิดจากคดีลอตเตอรี่ที่เป็นข่าวผมไม่รู้เรื่องลอตเตอรี่อยู่บ้านเฉยๆแล้วมีชาวบ้านเหมารถตู้มาหาผมมาขอความช่วยเหลือเรื่องลอตเตอรี่เราไม่รู้เรื่องขอความช่วยเหลือแค่ให้เป็นแบ็คให้หน่อยแบ็คยังไงคือมีการซื้อขายลอตเตอรี่โดยการโอนเงินเข้าหนี้แล้วชาวบ้านก็โอนต่อไปนี่คือเป็นแบ็คหน่อยถ้าชาวบ้านเกิดเรื่องอะไรตามไม่ได้คุณสมรักคงไม่มีใครกล้าโกงประมาณนั้นเราก็เอาตามสบายใจเลยแบบไหนก็ได้อยากช่วยชาวบ้านพอเขาโอนเข้าบัญชีผมปุ๊บการโอนต่อไปนี่ก็ชาวบ้านเป็นคนโอนต่อผมเปิดแอปโทรศัพท์แล้วยกโทรศัพท์ให้เขาพอเกิดเหตุการณ์ต่างๆตามที่เป็นข่าวไปเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่รับผิดชอบชาวบ้านต่อไม่เป็นไรผมไม่ตายผมหาได้เบสช่วยมา5ล้านยอดประมาณ20ล้านเงินจาก YouTube เหรอเบสใช่ก็เหมือนเป็นเงินเก็บหนูจาก YouTube พอรู้ว่ามีหนี้ก้อนโตเกิดขึ้นเราต้องทำงานเยอะขึ้นช่วงนั้นทำอะไรบ้างเบสอาชีพหนูคือยูทูบเบอร์เราก็ต้องทำยูทูบให้สม่ำเสมอแล้วก็ขยันทำปัจจุบันเบสซื้อบ้าน2หลังแล้วเบสใช่ค่ะ30ล้านทำไมต้องซื้อ2หลังเบสตอนแรกจะซื้อหลังเดียวบังเอิญตรงข้ามยังว่างอยู่ก็เลยลองดูว่าจะได้ไหมก็ผ่านเลยเอา2หลังเลยคือหนูหลังหนึ่งพ่อแม่ก็อยู่กันเป็นครอบครัวนี่แหละแค่แบบเราได้มีห้องถ่ายคลิปห้องฟิตเนสมีห้องเกมอะไรอย่างนี้หลายห้องหนูซื้อของทุกอย่างหนูใส่ชื่อคนเดียวเลยคือน้องชายที่ใส่ชื่อน้องเพราะว่า YouTube มาจากโบ๊ทและเบสเริ่มจากถ่ายน้องรู้สึกว่าถ้าหนูเป็นอะไรขึ้นมาทุกอย่างต้องเป็นของน้องหนูเบสเองก็มีดราม่าหลายเรื่องเหมือนกันในชีวิตเรื่องความรักก็ดราม่าเยอะอยู่เบสจริงๆก็มีเรื่องนี้แหละเรื่องความรักที่โดนหนักสุดแต่ถ้าก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เพราะคนจะจำว่านี่คือลูกสาวสมรักแต่พอเรามีแฟนเป็นดาราก็จะจำว่ามีแฟนเป็นดาราแบบคอมเมนต์นู้นคอมเมนต์นี่เขาบอกว่าคุณเป็นคนทำคอนเทนต์เก่งมาเรื่องความรักมันก็เป็นคอนเทนต์ทุกอย่างเบสจริงๆความรักไม่ได้เป็นคอนเทนต์รักก็คือรักจริงแต่พอเราจะเซอร์ไพรส์แฟนเรารู้สึกว่าอยากเก็บภาพไว้เหมือนกันก็เลยเกิดการถ่ายคลิปปกติหนูถ่ายตั้งนานแล้วถ้าตามตั้งนานก็ถ้าตามตั้งนานก็จะรู้ว่าหนูถ่ายเป็นปกติวันเกิดแฟนเปย์หนักมากเบสเขาให้หนูก่อนวันเกิดหนูถามเขาว่าวันเกิดหนูเขาลงทุนเท่าไหร่เขาบอกจำนวนเงินหนูมาพอวันเกิดเขาเราเลยให้คืนเท่านั้นซึ่งอันนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนคุยกันแต่ที่ทุกคนเห็นแบบของหนูมากกว่าเลยคิดว่าหนูเปย์เยอะกว่าที่บ้านหนูสอนมาว่าถ้าสมมุติว่าใครให้เรามาเท่านี้เราต้องให้กลับคืนเขาแพงที่สุดเท่าไหร่เบสครึ่งล้าน 500,000 ครับพ่อรู้เรื่องไหมสมรักเรื่องเงินผมไม่ยุ่งอะไรที่ทำแล้วมีความสุขทำเลยเขาหาเองเงินเขาเมากันว่าการเปย์แบบนี้มันจะทำให้ผู้ชายไม่ไปไหนจริงไหมเบสหนูบอกพี่เขาตลอดเลยว่าถ้าไม่มีความสุขอยู่กับหนูถ้าไม่รักกันแล้วหรือไม่แฮปปี้แล้วเดินออกไปจากชีวิตหนูได้เลยหนูรู้สึกว่าหนูให้พี่เขาเต็มร้อยแล้วทุ่มเทและค่อนข้างที่จะเปิดกับความรักครั้งนี้หนูไม่ได้ไปกักเขาหรือบังคับเขาพี่ตรงๆว่ายังไงเบสเขาบอกว่าหนูอ่านคอมเมนต์เยอะตัวเขารักเราเขาเลยอยู่กับเราเขาบอกว่าอย่าไปอ่านคอมเมนต์เยอะอีกหนึ่งกระแสหลังๆลงรูปกันน้อยลงยังรักกันดีหรือเปล่าหรือเลิกกันแล้วเบส
พอหนูลงรูปเยอะก็ว่าหนูอดหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะลงเยอะหรือลงน้อยยังไงดีก็คุยกับพี่เขาเราก็คบกันส่วนตัวมากขึ้นเพราะพอเราเปิดแล้วคนก็จับผิดไปหมดก็เลยแบบไม่ลงแล้วกันตกลงยังรักกันดีอยู่ไหมเบสมีครับคุณจอดดราม่าหนักมากจนหลังๆไม่ออกสื่อเลยสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างเบสคือเราก็เครียดมากและทำตัวไม่ถูกอย่างมาออกรายการวันนี้ก็ทำตัวไม่ถูกว่าจะพูดยังไงอย่างพี่แอร์พูดเบสดูไม่มีเอนเนอร์จี้เลยทุกครั้งที่มาออกรายการหนูไม่รู้ว่าหนูต้องพูดยังไงเล่นกับพิธีกรยังไงเพราะหนูเล่นกับพี่แอร์พี่นุ้ยหนูไม่รู้ว่าหนูเล่นได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคนก็รุมด่าเรามันเหมือนไม่เป็นตัวเองปัจจุบันก็คือค่อนข้างเครียดเหมือนกันไม่รู้ว่าเวลาออกสื่อเราจะต้องอยู่จุดไหนทุกคนถึงพอใจไม่รู้ว่าเรามีแฟนแล้วมันผิดมากขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆเรื่องบูลลี่หนูไม่ซีเรียสเลยก็จะมีเรื่องความรักนี่แหละคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความรักมันทำให้รู้สึกว่าหนูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีแฟนทำไมทุกอย่างมันรุมมาที่หนูแล้วมันไม่ค่อยมีความสุขเวลาที่มาออกรายการยังบอกแม่เลยว่าไม่อยากออกรายการเท่าไหร่แล้วเมื่อก่อนเวลาออกรายการทีวีหนูเล่นนู้นเล่นนี่แล้วคนคอมเมนต์ว่าหนูตลกจังเลยหนูร่าเริงจังเลยแล้วทำไมวันนี้หนูก้าวร้าวหนูมั่นหน้าอะไรอย่างนี้หนูก็เป็นหนูเหมือนเดิมคือตอนนี้หนูไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วทุกคนทักหนูว่าดูเรียบร้อยขึ้นจังเลยโตขึ้นป่ะเนี่ยก็โดนนี่แหละค่ะเลยไม่กล้าเข้าไปเล่นกับใครเท่าไหร่โดนแบบนี้บ่อยๆคุณแม่บอกเลยว่าจะพาไปหานักจิตบำบัดคุณแม่ใช่ค่ะเบสมีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ทำไมเราขยับตัวก็เป็นดราม่าเบสคือหนูเคยไปดูดวงหนูไม่ได้ถามเขานะแต่ว่าหมอดูทักมาเลยว่าเป็นดวงที่เหมือนกับว่าคนจะไม่ค่อยชอบถ้าจะคบใครก็อยากคบตามใจให้ดูนานๆเขาก็เตือนมาหนูก็ถามเขาว่าดวงคนไม่ชอบคือยังไงเขาบอกอยู่เฉยๆคนก็มองมาไม่ชอบเหมือนดวงเราไม่มีเสน่ห์หรือไม่มีอะไรที่ทำให้คนรักหรือเปล่าเบสอยากพูดอะไรกับคนที่ไม่เข้าใจเราอยู่ตอนนี้เบสสำหรับคนที่ไม่เข้าใจไม่เป็นไรหนูเข้าใจนะเวลาหนูไม่เข้าใจใครสักคนหนึ่งมันไม่เข้าใจไปแล้วไม่เป็นไรเลยก็ฝากไว้ช่วยทำให้โลกนี้ใจดีกับเราเราก็ต้องใจดีกับคนอื่นเหมือนกันถ้าเราอยากให้โลกนี้ใจดีกับเราเพราะตัวหนูไม่เคยคอมเมนต์ด่าใครคนที่คอมเมนต์อยู่ถ้าจะด่ากันก็สมเหตุสมผลThank you.